คุณบอลสวัสดีครับผมโบ๊ทเป็นอินฟลูเอนเซอร์รับรีวิวสินค้าครับด้วยนี่นะครับน้องหอมเจ้าเปล่านอกจากรับรีวิวสินค้าแล้วผมก็ยังเป็นนักบาสเกตบอลด้วยครับโอ้ยดูตัวเล็กๆนักกันแรกจุดเริ่มต้นของการเป็นนักกีฬาบาสของผมนะครับตอนเด็กผมเป็นคนที่ตัวเล็กมากส่วนมากจะมีแต่นักบาสที่สูงใหญ่กันทั้งนั้นจนทำให้ผมต้องฝึกซ้อมอย่างหนักและทะเยอทะยานอย่างหนักจนวันนึงผมได้เป็นตัวแทนไปแข่งในครั้งนั้นและได้แชมป์กลับมาครับโอ้โหฉันด้วยถึงตัวผมจะเล็กแต่หัวใจผมใหญ่มากถ้าไม่เชื่อก็ลองเข้ามาอยู่ดูนะครับชุดบาสต้องกระโดดถ้าคุณไม่อยากโสดต้องเลือกผมให้โอกาสผมนะครับดูจากหุ่นเขาเนี่ยคำว่ากีฬาบาสเกตบอลไม่ได้อยู่ในหัวผมเลยไม่ได้เลยตอนแรกค่อนไปทางว่าจะไม่มองหญิงหรือเปล่าเพราะดูมีคาแรคเตอร์ของความแบบดูหวานหวานดูผลิตแบบน้ำตาลทรายอย่างเงี้ยหวาน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 อย่างเงี้ยแต่พอดูวีทีอาร์ปุ๊บคาแรคเตอร์ในการถ่ายรูปมันดูเป็นแบบไม่อย่างนี้อันนี้คือเด็กผู้ชายแล้วหน้าตาแบบนี้อ๋องว่าไม่น่ารอดเลยที่จะแบบจะยังโสดอยู่ทำตาปิ๊งปิ๊งให้พี่อ๋องทีฮะเนี่ยส่งจุ๊บให้อีกหนึ่งทีฮะนี่กระเดายากมากเลยเนาะถ้าส่งจุ๊บไม่พอส่งแชร์ให้เขาสักมือหนึ่งค่ะพี่เกียรติเปียนะแต่ขอเชื่อเซนตัวเองนะเฮ้ยมีเจ้าของครับอ้าวมีเจ้าของไปเลยเป็กว่าคุณโบ๊ทอ่ะดูร้ายแล้วดูเกเรมากๆดูแสบดูแสบจริงเผลอๆปาดคอตากล้องที่อยู่ข้างหลังหายไปตอนที่เดินออกมามันดูมีแววแบบเฮ้ยนี่แหละเด็กดื้อของพี่แล้วมันเห็นเอ้ยจริงๆอ่ะเป็นเด็กแบบเด็กซนเด็กตัวเล็กๆแล้วนั่งรายล้อมด้วยถ้วยรางวัลที่แม่ซื้อมาให้อ่ะไปแข่งมาได้ใครจะไปซื้อละถ้วยรางวัลมาถ่ายรูปโชว์ที่บ้านทำเสียดายป้ายโสดที่พี่ยกมาแล้ว2อันมากๆเลยอ่ะอยากหักทิ้งแล้วเอามาให้โบ๊ทคนเดียวเลยอ่ะโสดไปเลยอ่ะโอ้โหแจกโสดกระจุยเลยเนี่ยนะเขามีความแพ้พาค่อนข้างเยอะซึ่งเราไม่รู้ว่าไอ้ความแพ้พาเนี่ยมันจริงแท้ขนาดไหนคืออาจจะเป็นคนแบบจะมีคนบางประเภทที่เขาติดหยอกเฉยๆไม่ได้แบบไม่ได้เจ้าชู้หรอกก็แค่หยอกเล่นไปเรื่อยอะไรเงี้ยแบบคุณน่ะหรอให้อยากแล้วจากไปผมหยอกเล่นเฉยๆไม่ได้เจ้าชู้เขาไม่เจ้าชู้พูดให้มันมั่นใจอย่าแผ่วเพี้ยแม่ผมก็อยากไม่เจ้าชู้แผ่วมากแผ่วมากแต่ว่าเขาก็มีความน่ารักเหมือนที่เป๊กเลยจะยกป้ายสดทั้งหมดเมื่อกี้เอามาให้โบ๊ทให้หมดเลยเอาโซดไปเลยอะอะไรคือราดหน้าไหมผมเป็นคนที่ชอบกินราดหน้าภูเขาไฟครับก็เลยชอบราดหน้าโอ้ราดหน้าภูเขาไฟคืออะไรฮะมันเป็นราดหน้าที่อยู่แถวเยาวราชอะครับมันก็จะมีไข่อยู่ตรงกลางซอยแปลงนามอยู่ในซอยแปลงนามราดหน้าภูเขาไฟใช่อร่อยเป็นราดหน้ากระทะกระทะร้อนครับไปกินกันเลยไหมไปเลยไหมไปเลยพาแฟนไปกินล่าสุดเมื่อไหร่ครับผมมีแต่ไปกับเพื่อนแก๊งนักบาสอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแล้วเป็นแฟนคนนี้มานานยังคนไหนครับไม่มีครับมีแต่น่าจะคนนี้หรือเปล่ากีฬาบาสมันเป็นกีฬาที่ต้องคลุกวงในเวลาแผ่นหลังของคุณไปปะทะกับอกของเพื่อนคุณรู้สึกยังไงบ้างเจ็บครับผมแม่แฟนอายุเท่าไหร่ครับแม่แฟนไม่มีครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับถ้าคุณป้อตัดผมม้าตัดได้ไหมผมว่าเขาตัดได้เพราะเขาเป็นคนน่ารักได้ทุกทรงอยู่แล้วครับถ้าเกิดคุณป้อต้องการให้คุณไปส่ง delivery หมูกรอบแทนคุณป้อคุณทำได้ไหมครับก็ถ้าวันนั้นเป็นแฟนกันผมก็ทำได้อยู่แล้วครับช่วยกันคุณฮะคุณลองทำท่าวิ่งและชูตบาสให้เราดูหน่อยได้ไหมฮะวิ่งและชูตบาสครับหนึ่งทีป้าป้าตีเอ้นักฉวยโอกาสหมดเวลาครับฉวยโอกาสด้วยครับขอบคุณครับทุกคนก่อนอื่นเลยครับต้องบอกว่าคุณป้อน่ารักมากครับแล้วก็หนึ่งในนั้นที่ผมชอบคือคุณป้อเป็นคนสู้ชีวิตมากๆผมเป็นคนชอบคนที่แบบว่าอยู่ในจุดที่เหมือนจะตกต่ำแต่ก็ไม่เคยยอมแพ้แต่ก็สู้มาจนตัวเองประสบความสำเร็จได้ผมเป็นคนชอบคนแบบนี้มากๆก็อยากบอกว่าวันนี้ที่ผมมาผมคิดว่าผมคงจะได้คนแบบนี้มาเป็นแฟนเป็นคนที่ผมชอบใช่ครับยังไงอะI'm not afraid to die.
ของเธอด้านนี้เลยพี่มดดีใจไงดีใจเห็นด้านนี้นะฮะเห็นนี้นะฮะและในที่สุดปรากฏตัวมาแล้วคุณบอสมีเจ้าของครับครับครับมีแฟนแล้วครับผมคบกับแฟนมานานหรือยังครับก็ปีกว่าแล้วครับปีกว่าแล้วครับใช่ครับแฟนชื่ออะไรครับชื่อหยกครับผมชื่อหยกแฟนคุณเป็นยังไงบ้างเป็นคนที่เขาเป็นคนที่รู้ว่าผมชอบอะไรไม่ชอบอะไรผมชอบเขาตรงนี้มากแล้ววันนี้ฮะคุณหยกอยู่กับเราตรงนี้ด้วยขอเสียงปรบมือกับคุณหยกจับมือกันได้จับมือกันได้เชิญเลยฮะได้ได้ได้ครับคือคุณรู้ใจแฟนคุณทุกเรื่องเลยเหรอคุณหยกก็เกือบทุกเรื่องเลยค่ะอะไรทำให้คุณรู้ใจเขาเยอะขนาดนี้หยกเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าจะไม่ค่อยพูดแต่จะเป็นที่แบบว่าสังเกตมากกว่าว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรด้วยความที่เขาเป็นคนเยอะด้วยค่ะเป็นคนเยอะได้ข่าวว่าแฟนคุณนี่คนเจ้าสำอางมากจริงหรอที่สุดค่ะเรื่องอะไรบ้างฮะอาบน้ำก็คือชั่วโมงกว่าเนี่ยมันจะห้องน้ำเลยชั่วโมงกว่าอาบน้ำชั่วโมงกว่าครับก็ไปทำอะไรฮะหลับเหรอฮะหรืออะไรคือผมด้วยความที่ว่าผมเป็นคนที่แบบไม่ว่าจะแปรงฟันหรือว่าอะไรอ่ะคือพิถีพิถันมากเลยครับไม่แต่มันมีวิธีแปรงฟันที่เร็วกว่านั้นนะยังไงครับที่ใช้อยู่ยังไงฮะถอดออกมาแล้วค่อยๆถูเนาะวัยเขายังไม่ได้วัยเขายังไม่ได้นะฮะวันนี้ได้มาร่วมรายการกับเราถือว่าเป็นโอกาสดีนะฮะคุณโบ๊ทครับมีอะไรอยากจะบอกคุณหยกไหมครับก็อยากจะบอกเขาว่าโอเคขอบคุณที่แบบซัพพอร์ตมาตลอดครับก็ยังอยากจะมีเขาอยู่อย่างนี้ไปทุกๆปีนะครับผมใช่เนาะน่ารักคุณหยกแล้วครับมีอะไรอยากจะบอกกับคุณโบ๊ทไหมฮะก็หยกก็จะอยู่ตรงนี้แหละคอยซัพพอร์ตทุกๆเรื่องคอยแบบเป็นที่ปรึกษาให้ทุกเรื่องแล้วก็คอยเป็นกำลังใจผลักดันเขาในทุกๆเรื่องที่เขาอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะขอบคุณที่มาร่วมสนุกในรายการของเรานะขอให้ความรักของคุณสวยงามและยั่งยืนตลอดไปเลยนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับคุณโบ๊ทและคุณโยครับเลยฮะเฮ้ยถ้าชอบดูรายการนี้นะฮะดูออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชันวันดีครับหรือ www.wandi.net นะฮะเป็นแอปพลิเคชันเดียวที่รวบรวมละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมจากช่องวัน31และช่อง GMM 25นะฮะและผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น Change หรือ GMM TV นะครับโหลดฟรีดูฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้ได้เลยครับ